อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวตังกรอบหน้าหนึบรสต้มยำมาฝากกันค่ะวิธีทำนำข้าวตังลงทอดในน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ใบมะกรูดข่าและตะไคร้ผัดจนมีกลิ่นหอมปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นเตรียมไว้ค่ะนำสมุนไพรที่เตรียมไว้เทใส่โถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้ใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลและนมข้นหวานตีผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่น้ำพริกเผาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสมุนไพรที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันทาลงบนข้าวตังที่ทอดไว้ให้ทั่วเรียงใส่ถาดนำข้าวอบจนกระทั่งกรอบจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับสมุนไพรกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูข้าวตังกรอบหน้าหนึบรสต้มยำ